สวัสดีจ้าวันนี้หมูน้อยออกีก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะพามาพบกับกล้วยไม้ที่เลี้ยงโคตรของโคตรง่ายแล้วก็ทนแล้วก็ทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวได้ดีอีกชนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังผลิดอกกันมาน้องแบมเดี๋ยวเรามาพามาดูกันเลยตัวนี้นี่จ้านี่ดูแล้วหลายค่ะและหลายคนก็น่าจะรู้จักนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้สามัญประจำบ้านเลยนี่เราดูช่อนี้กันบ้างข้อแพ้มาช่อนี้บ้างค่ะช่อนี้ตัวนี้มีชื่อเรียกว่าเครื่องหนวดพรามนะครับตัวนี้บ้านเราในตัวนี้ก็จะมี2แบบอันนี้จะเป็นหนวดพรามเผือกกับหนวดพรามชมพูตัวนี้เป็นหนวดพรามชมพูหนวดพรามชมพูพูดผิดซึ่งกล้วยไม้ตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้ทนร้อนชอบอากาศร้อนชอบแดดชอบแสงถ้าเลี้ยงวันนี้ในที่ร่มที่ชื้นที่แฉะอาจจะตายได้แต่ถ้าว่าออกแดดออกอากาศที่โล่งๆอยู่รอดแน่นอนกล้วยไม้ตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซเดนฟาเดเนียมิตาต้านี่เรามาดูตัวเผือกกันใครจะมาดูตัวเผือกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซเดนฟาเดเนียมิตาต้าซึ่งชื่อนี้ตั้งตามชื่อของนายปุณณาไซเดนฟาเดนซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตประเทศเดนมาร์กประจำประเทศไทยซึ่งท่านปุณณานี้ก็คือเป็นนักกล้วยไม้ที่ศึกษากล้วยไม้ถ่ายแล้วก็นำไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆนะครับก็เลยกล้วยไม้ตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับท่านซึ่งแต่ก่อนหนวดพรามเนี่ยจะจัดอยู่ในสกุลกลุ่มของเอื้องกุหลาบหรืออลิเดสแต่เดี๋ยวนี้ย้ายมาเป็นในกลุ่มของสกุลไซเดนฟาเดเนียนี่อ่ะสลับกันโทระหว่างสีชมพูกับสีขาวซึ่งลักษณะเด่นของต้นลำต้นของกล้วยไม้ชนิดนี้ก็คือเป็นหนวดยาวๆอันนี้ดูใกล้ๆกันนะดูใกล้ๆกันมุมกว้างใกล้ๆเห็นไหมมันจะเป็นหนวดยาวเป็นหนวดยาวห้อยลงมาถามว่ากล้วยไม้ตัวนี้จะเป็นกล้วยไม้ที่พบง่ายนะหาได้ง่ายแต่ก่อนหาได้ง่ายก็คือเข้าไปตามป่าตามโคกภาคอีสานเพราะว่าบ้านของเราอยู่ที่โคราชในโคราชเนี่ยที่อยู่ในป่าแถวบ้านก็มีแต่ทุกวันนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าป่าก็ลดน้อยลงไปทุกวันเนาะเกิดการทำลายเผาล้างป่าก็จะไม่ค่อยมีแล้วล่าสุดที่เขาเห็นในป่าก็คือปีที่แล้วก็ยังเห็นอยู่ป่าที่ห่างจากบ้านมา18โลแต่ไม่ขอบอกพี่กัดแล้วกันว่าตรงไหนเนี่ยเรามาเทียบกันระหว่างสีขาวกับสีชมพูแต่ไอตัวหนวดพรามตัวเนี้ยก็จะมีอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูกีบส้มซึ่งก็จะเป็นตัวที่หายากเป็นพิเศษแต่ทุกวันนี้ก็จะมีไม้ปั่นตาที่เอาตัวไม้ป่าเข้ามาปั่นตาก็มีขายกันแล้วนะฮะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะมีกลิ่นหอมทั้งคู่เลยแต่จะสังเกตนะตัวหนวดพรามเผือกเนี่ยตัวเนี้ยจะมีลักษณะลำที่สั้นกว่าหนวดพรามชมพูธรรมดาจะมีลักษณะตรงลำที่สั้นกว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าความผิดปกติของพันธุกรรมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแต่ก่อนจากที่มันเป็นสีชมพูตัวนี้ก็จะเป็นดอกเผือกเมื่อ2ปีก่อนที่เคยไปชัยภูมิเนาะไปชัยภูมิไปป่าหนองบัวแดงก็แบบว่ามันเป็นป่าหน้าแรงอ่ะก็แบบไฟไหม้ป่าบ้างต้นไม้ไหม้บ้างแต่ตัวหนวดพรามเนี่ยก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆคือแบบว่าบางส่วนโดนไฟไหม้ใช่ไหมแต่พอโดนฝนหน้าฝนเข้ามาเนี่ยมันก็แตกใหม่เพราะว่ามันเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายมากบางทีเราอาจจะเจอตามหน้าผาหรือตามโขดหินก็มีนะที่ว่าเคยเห็นนะเมื่อปีที่แล้วที่เข้าไปมาเนี่ยในป่าใกล้บ้านก็จะมีตามหน้าผาตามโขดหินทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูตัวอีกตัวนึงอันนี้ขอแถมแล้วกันตัวนี้
ขอแถมตัวนี้จะเป็นลูกผสมของหนวดพรามนะเป็นน่าจะเป็นหนวดพรามเข้ากับเอื้องลิ้นดำคือเอื้องลิ้นดำนี้จะเป็นกล้วยไม้ตระกูลลุยเซียก็ทรงต้นก็จะได้ทั้งหนวดพรามกับลุยเซียรวมกันมาคือเป็นสายยาวๆเป็นหนวดยาวๆแบบนี้แบบนี้แต่ตัวนี้ดอกไม่หอมอ่ะเดี๋ยวขอดมอีกทีนึงไม่หอมไม่หอมปากก็เด่นนะปากสีชมพูสวยนี่เรามาเทียบเคียงกันสิเทียบลำต้นแบบนองดูซิมันคล้ายกันไหมทรงลำต้นจะคล้ายกันไหมบอกเลยว่ากล้วยไม้ชนิดนี้เรื่องหนวดพรามเนี่ยเป็นกล้วยไม้ที่เรียงง่ายมากขอบอกย้ำคอนเฟิร์มว่าเป็นกล้วยไม้ที่เรียงง่ายมากสำหรับเหมาะสำหรับมือใหม่เลยคือกล้วยไม้สแตนดาร์ดที่แบบเลี้ยงง่ายๆก็จะมีเนี่ยพวกเขาแกะเข็มขาวหนวดพรามซึ่งแนะนำสำหรับใครที่อยากเลี้ยงแล้วไม่ผิดหวังก็จะเป็นพวกนี้แหละฮะลองไปหาซื้อมาดูการเขาเรียกว่าการแบ่งปลูกก็ไม่ยากนะอย่างเงี้ยมองไปพามาดูนี้เห็นไหมมันเป็นเง่าอย่างเงี้ยเราสามารถแบ่งออกได้เลยแบ่งแล้วก็ไปปลูกใหม่ขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเนี่ยดูว่ามันทนแรงแค่ไหนดูอันนี้แบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจมันมากนะมีแค่2ต้นมีแค่2ต้นก็ยังอยู่รอดแล้วก็ออกดอกให้เราชมด้วยเห็นไหมนี่ดูออกดอกของเขาก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนมีนาถึงพฤษภาคมมิถุนาเลยนะฮะขอในนี้อย่างหนึ่งคือเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแสงชอบแดดถ้าเจอร่มเจอชื้นเจอแฉะปุ๊บไม่รอดนี่โอเคเนาะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ส่วนถ้าใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะวันนี้หมูน้อยออคิดก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า